ส่วนนักการเมืองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งหรือว่าข้าราชการที่กระบวนการถอดถอนถ้าถูกสมัชชาคุณธรรมชี้ว่าคุณทำผิดแล้วไปลงมติในรัฐสภาล่ะคะอันนี้เห็นด้วยไหมก็มีกลับมาปัญหาเดิมอีกใครลงมติสสสวสสวสวคุณมาจากไหนลากตังมันไม่ได้ไปถอดถอนคนโดยองค์กรที่มันไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่ได้ถ้าใช้ระบบเสียงข้างมากแบบนี้มันต้องเป็นเรื่องประเภทที่ใช้ดุลพินิจได้มากๆนะถ้าเป็นเรื่องใครทำผิดอะไรจริงๆใครทำผิดกฎหมายอะไรหรือไม่ถ้าจะทำหลักเกณฑ์เรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้ชัดเจนเสมือนเป็นกฎหมายที่ชัดเจนก็ไม่ควรส่งไปที่ไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนหรือวุฒิสภาใช้ระบบเสียงข้างมากเอาไม่ได้ระบบเสียงข้างมากเป็นความเห็นโดยไม่ดูพยานหลักฐานไม่ได้เรื่องที่เป็นความผิดต่อกฎหมายต้องดูพยานหลักฐานว่าเขาผิดกฎหมายหรือไม่และให้องค์กรที่เชื่อถือได้ตรวจองค์กรที่เชื่อถือได้และองค์กรที่ควรจะตรวจสอบได้โดยสังคมเป็นคนตัดสินแล้วก็ไม่ต้องใช้มากไม่ใช่ใช้450คนมาลงมติกันแบบนี้5คน7คนก็ว่ากันไปก็ตรวจสอบกันไปได้ทำได้แต่องค์กรนั้นควรจะมีที่มาที่ชัดเจนและประชาชนตรวจสอบเขาได้และในการจะลงโทษนั้นเนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ชัดเจนที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ก็คือคุณลงโทษเขาไปแต่คนเข้ามาดูเสร็จก็บอกคุณไม่มีหลักฐานอะไรกันเลยคุณลงโทษไปได้ยังไงผู้ลงโทษจะต้องมีปัญหานะแต่ไม่ใช่โยนเข้าไป450คน650คนแล้วก็โหวตกันไม่ต้องดูอะไรทั้งนั้นฟังนิดนึงก็โหวตกันมันอย่างนี้มันเป็นเรื่องต้องเป็นเรื่องทางการเมืองถอดถอนทางการเมืองเช่นบอกว่าไม่ได้รับผิดชอบต่อนโยบายอย่างเนี้ยพอได้แต่ต้องเป็นการถอดถอนโดยองค์กรถ้าถอดถอนผู้ที่มาจากการเลือกตั้งต้องถอดถอนโดยผู้ที่มาจากการเลือกตั้งเหมือนกันแล้วมองการกรุ๊ปที่มาของกลุ่มคนที่จะว่าจะไปถูกถอดถอนโดยใครยังไงสำหรับส่วนของสวยังไงครับเพราะสวจริงก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่เอาไปกรุ๊ปไว้กับผู้ที่มาจากการเลือกตั้งที่ต้องไปถามประชาชนคือมันเป็นระบบที่หาเหตุหาผลอะไรไม่ได้จริงๆแล้วเป็นระบบที่หาเหตุหาผลอะไรไม่ได้คนที่คิดเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่ได้คิดด้วยสติปัญญาและเหตุผลจริงๆ มันเกิดจากอคติจากความเขาเรียกเป็นมโนทุจริตแบบนึงเดี๋ยวนี้ก็มีศัพท์มโนอันนี้มันมาจริงๆมันมโนทุจริตหมายความว่าเป็นความไม่ได้ตั้งใจดีเช่นเป็นการจะทำลายพรรคการเมืองบางพรรคกลุ่มการเมืองบางกลุ่มทำลายผู้ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนลงไปเพิ่มอำนาจฝ่ายที่ไม่ได้มาจากประชาชนให้มีรัฐธรรมนูญให้มีเลือกตั้งได้แต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่จะเป็นประชาธิปไตยอะไรแล้วก็คิดอะไรได้ก็คิดกันออกมาสารพัดเพื่อให้ไปสู่จุดมุ่งหมายนั้นโดยไม่มีดีมีหลักมีเกณฑ์ทางรัฐศาสตร์ทางปรัชญาทางหลักนิติธรรมเพราะนั้นเราไปไล่ตามรายละเอียดแต่ละจุดแต่ละจุด อาจจะสับสนมากอาจจะว่าทำไมมันยุ่งเหยิงขนาดนี้เราอย่าไปยุ่งเหยิงกับเขามากไปเช่นไปเดินอยู่ในเขาวงกตเนี่ยเดินวนไปวนมาวนไปวนมาแล้วก็งงไปหมดจะหาทางออกไม่ได้ยืนขึ้นมาสูงๆแล้วก็มองดูพบว่าอ๋อนี่กำลังเขากำลังสร้างสิ่งก่อสร้างอะไรแบบพิเศษที่พวกเขาจะอยู่กันเองได้อย่างนั้นนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วว่าด้วยเรื่องของการถอดถอนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสมัชชาคุณธรรมจริยธรรมนะคะที่มีสิทธิ์ในการถอดถอนแต่กรณีส.ส.หรือส.ว.ที่กระทำผิดแล้วทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อตำแหน่งหน้าที่ยังสามารถเข้าชื่อกันเพื่อเสนอให้รัฐสภาถอดถอนได้ด้วยคือมันมีหลายทางมากที่จะถอดถอนทั้งสสและสวทีนี้เท่าที่ดูภาพรวมเราคุยกันมาเนี่ยค่ะไม่เอาทั้งหมดนะคะว่าด้วยเรื่องของการยึดโยงกับประชาชน
คุณจตุรนต์มองว่าจุดมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญฉบับนี้คืออะไรต้องการให้เป็นประชาธิปไตยแบบยั่งยืนและถาวรอย่างที่รัฐบาลว่าจริงหรือเปล่ามุ่งหมายของรัฐธรรมนูญนี้ต้องการป้องกันไม่ให้พรรคการเมืองที่ชนะเลือกตั้งอยู่บ่อยๆชนะอีกได้เสียงมากก็จะไม่เสียงมากจนเพียงพอที่จะตั้งรัฐบาลได้แล้วก็รัฐธรรมนูญนี้ยังจะกำหนดให้การเลือกตั้งมีได้แต่ประชาชนเลือกอะไรไม่ได้เลือกไปแต่ไม่ได้คนที่เลือกมาเป็นผู้บริหารประเทศนายกต้องมาจากคนนอกถ้าไม่ได้มาในทันทีหลังการเลือกตั้งผ่านไปช่วงเวลาแป๊บเดียวก็นายกที่ได้เป็นมาก็จะที่มาจากพรรคการเมืองมาจากการเลือกตั้งก็จะถูกถอดถอนไปถูกตัดสินว่าคุณสมบัติไม่ผ่านไม่มีจริยธรรมคุณธรรมอะไรก็ตามหรือเกิดเหตุการณ์วิกฤตและในที่สุดก็ใช้มาตราที่ว่าด้วยการตีความประเพณีก็ได้การข้อที่ว่านายกมาจากคนนอกก็ได้สุดท้ายก็คือให้ผู้ที่ไม่มาจากการเลือกตั้งเป็นใหญ่มีองค์กรอิสระซึ่งเขาจะเรียกอย่างอื่นก็ตามที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับประชาชนเลยมาควบคุมความเป็นมาเป็นไปของรัฐบาลและของสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดมีวุฒิสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมาควบคุมมีอำนาจล้นฟ้าไปหมดที่จะกำหนดความเป็นมาเป็นไปของรัฐบาลได้เช่นกันเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือไม่มีอะไรเหลือให้ประชาชนเป็นรัฐธรรมนูญที่จงใจไม่ให้ประชาชนมีอำนาจหน้าที่อะไรแล้วก็ที่บอกว่าจะมีมาตราหมวดอะไรว่าด้วยการปรองดองอะไรสุดท้ายอย่างที่เป็นมาและที่กำลังร่างกันอยู่เขาไม่ได้สนใจเรื่องปรองดองเลยร่างรัฐธรรมนูญแบบนี้จะนำไปสู่ความขัดแย้งมากขึ้นในสังคมแน่นอนลบคำว่าปลองดองไปได้เลยมันยิ่งขัดแย้งมากขึ้นมากขึ้นค่ะแล้วข้อเสนอก่อนหน้านี้ของคุณจาตุรนที่บอกว่าอยากจะให้ทุกภาคส่วนไม่ใช่เฉพาะประชาชนแต่รวมไปถึงนักการเมืองนักธุรกิจพ่อค้าประชาชนเฝ้าจับตามองแล้วแสดงเสียงออกไปดังๆในเชิงสร้างสรรค์ในสิ่งที่มองว่ามันไม่เป็นไปตามคันลองประชาธิปไตยมันยังจะทำกันได้อยู่ไหมคะควรจะต้องทำยังควรจะต้องทำผมก็คิดว่าต้องทำไปจนนาทีสุดท้ายตราบใดที่ยังมีเวลาทำได้ควรจะต้องส่งเสริมให้ทุกฝ่ายติดตามการร่างรัฐธรรมนูญการปฏิรูปที่ทำกันอยู่รวมทั้งการบริหารบ้านเมืองแต่ว่าโดยเฉพาะเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปเนี่ยต้องติดตามใกล้ชิดและแสดงความคิดเห็นช่วยกันทักท้วงทัดทานในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและหวังว่าผู้ที่มีหน้าที่จะรับความเห็นไปถ้าจะให้ดีก็ต้องประกาศเชื่อว่าหรือแก้กฎหมายว่าด้วยการลงประชามติกำหนดให้มีการลงประชามติและประกาศล่วงหน้าและทุกฝ่ายจะปรับตัวหมดคนร่างเขาก็จะต้องปรับตัวว่าถ้าไปลงประชามติไม่ผ่านเขาแย่เลยเขาต้องถูกยกเลิกไปแล้วก็ต้องร่างกันใหม่เขาก็ต้องร่างให้ดีคนจะใช้รัฐธรรมนูญคนประชาชนทั่วไปก็จะติดตามว่าเอ๊ะรัฐธรรมนูญออกมาแบบนี้เราจะไปค้านนะเพราะฉะนั้นเราก็มีสิทธิ์ค้านแล้วนี่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะค้านเราก็จะติดตามใกล้ชิดเพราะนั้นถ้าจะให้ดีคือต้องให้มีการลงประชามติแต่ว่าจะมีหรือไม่มีประชาชนต้องช่วยกันติดตามและแสดงความเห็นและฝ่ายผู้มีอำนาจต้องใจกว้างพอเปิดให้ประชาชนแสดงความเห็นไม่ใช่บอกว่าห้ามแสดงความเห็นแตกต่างแต่ว่าให้ร่างกันไปเพลินกันไปโดยคนที่ไม่รู้เป็นใครมาจากไหนประชาชนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยสุดท้ายแก้ความขัดแย้งก็ไม่ได้สร้างความปรองดองก็ไม่ได้สร้างการปกครองที่บ้านเมืองจะพัฒนาไปอย่างราบรื่นก็ไม่ได้ก็กลายเป็นความล้มเหลวไปหมด
สรุปทุกอย่างก็อาจจะไม่เข้าท่านั่นเองนะคะนี่คือภาพรวมทั้งหมดในการพูดคุยกับคุณจาตุรนค่ะอย่างไรก็ตามในกรณีการแสดงความเห็นก็เป็นห่วงเหมือนกันนะคะบางคนอาจจะถูกเรียกไปปรับทัศนคติก็ได้นะคะซึ่งคุณจาตุรนเองก็โดนมาแล้วล่าสุดนะคะแต่ก็คงยังออกมาแสดงความเห็นได้เหมือนเดิมทัศนคติเนี่ยเป็นคำที่ฝรั่งเขารังเกียจมากนะเมืองไทยเราใช้กันเพลินเลยความจริงเวลาทำจริงๆก็ไม่ได้ไปปรับทัศนคติอะไรปรับอะไรไม่ได้ผมก็ไม่ได้หวังไปปรับคนที่มาคุยกับผมเพราะว่าก็ดูแล้วไม่น่าจะไปปรับอะไรเขาได้แล้วเขาก็ปรับอะไรผมไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ใช้ความรู้เหตุผลอะไรเพียงแต่บอกว่าขอให้อย่าแสดงความเห็นใดๆซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ไม่แสดงความเห็นใดๆเลยเนี่ยมันก็กลายเป็นไม่ได้ใช้สิทธิตามกฎหมายปัจจุบันรัฐธรรมนูญปัจจุบันก็ยังไม่ได้จำกัดถึงขั้นห้ามคนแสดงความเห็นและสำคัญคือเราเป็นพลเมืองของประเทศนี้เราก็มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของด้วยถึงแม้คุณจะถูกจัดให้เป็นพลเมืองอันดับ2อันดับ3แล้วก็ตามแต่ก็ยังมีสิทธิ์ที่แสดงความเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยปรับทัศนคติยิ่งทำยิ่งทำให้ประเทศเสียหายภาพพจน์ก็ยิ่งเสียและไม่ได้ผลอะไรเพราะว่าคนเขาก็ยังแสดงความเห็นกันต่อเขาก็ดูตามกฎหมายอย่างผมก็ดูว่าตามกฎหมายผมไม่พูดอะไรที่ผิดกฎหมายถ้าผิดกฎหมายก็เอาผมไปลงโทษตามกฎหมายได้แต่จะมาบอกว่าห้ามแสดงความเห็นใดๆทั้งสิ้นอย่างนี้มันไม่ถูกขอให้ใจกว้างนะคะสำหรับผู้นำวันนี้ต้องขอบคุณคุณจารุณมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาของรายการมอง